สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างกับดักอัตโนมัติสุดแสนอันตรายกันนะฮะและต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากับดักนี้เนี่ยมันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับโอเคก็ถ้ามันไม่ใช่ม็อดมันก็คงรู้กันครับว่าคืออะไรนะมันก็คือ command block นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะฮะโอเคมาก็ก่อนอื่นนะฮะให้เราเนี่ยทำการเซก command block ออกมานะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคครับแล้วเราก็ใส่คอมมานด์บล็อกนี้เข้าไปนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.9 นะครับผมโอเคก็ใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับนะใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้แล้วกันนะโอเคนี่ครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะ Traps by Cmapนะครับอันนี้เป็นของ Cmap นะครับไม่ใช่ The Red Engineer เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับหรือว่า iGem ไหมครับนะโอเคนี่ครับมันไม่มีไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่มีป้ายแบบว่ากดเอาไอเทมหรือว่ากดแบบให้มันโชว์เนี่ยโชว์วิธีการทำอะนะแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมเตรียมของมาแล้วครับนี่เลยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะโอเคอ่ะหยิบออกมาเลยมันก็จะมีหม้อน้ำไอ้หม้อน้ำถูกแล้วหม้อต้มน้ำหม้อน้ำจะเรียกหม้อน้ำก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็โยนเหล็กลงไปเอ้ยเดี๋ยวต้องปรับเป็นไอ้นี่ป่ะวะต้องปรับเป็นเซอร์ไวเบอร์ป่ะโยนหม้อน้ำไปปึ๊บแล้วก็เรสโตนแลมเอาทำไมไม่เข้าวะเฮ้ยไม่เข้าเฉยเลยเดี๋ยวใช่ป่ะวะแล้วทำไมเหล็กมันเดี๋ยวนะนี่ครับได้แล้วนี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมันก็จะเป็นรูปกล่องก่อนรอสักครู่หนึ่งแล้วก็อ้าวต้องรอเหรอโอเคผมนึกว่าคลิกขวาหรือคลิกซ้ายครับรอครับรอให้ไอเทมมันออกจากกล่องมานะโอเคยังไงครับเอาละครับเริ่มลอยแล้วตอนนี้อุ้ยตัวลอยว่ะเดี๋ยวปรับเป็นในนี้ก่อนนี่ครับโอ้กระจายออกมาแล้วเว้ยนี่ฮะของมันก็จะกระจายออกมาครับคุณผู้ชมครับโอเคเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหผมนี่รั่วเลยฮะคุณผู้ชมครับเอ้ยบ้าไปแล้วนี่ผมมาให้ดูกับหลักนะไม่ได้มาเป็นตัวทดลองบ้าหรือเปล่าโอ้โหของหล่นบึ้มเลยฮะมีอะไรบ้างวะโอเคอ่ะวางไว้โอเคครับสติ๊กกี้บ็อกโอเคเดี๋ยวมาดูกับดักครับว่ามันจะมีกับดักอะไรกันบ้างฮะโอเคเดี๋ยวดูที่ชื่อก่อนอะไรเนี่ยแบร์แทรปอันนี้กับดักหมีเคชอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักอะไรวะเฟรมแทรปอันนี้เป็นกับดักไฟกับดักออกเป็นบล็อกเหนียวแบบเหมือนใยมุมอะไรอย่างเงี้ยสไปเป็นไอ้นี่เป็นหนามครับคุณผู้ชมครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทีละกับดักกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหาที่โล่งๆก่อนหาที่โล่งๆเทสก่อนเทสกับดักนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทับสปาพอยต์ก่อนแล้วก็สปาพอยต์เดียวเอ้ยเกมโหมดด้วยก็ดีเพราะว่าไอ้นี่ไงผมอาจจะทดลองเองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับดักแรกดีกว่ากับดักแรกก็จะเป็นแบร์แทรปนะครับหรือว่ากับดักหมีนะฮะโอเคลองวางดูปั๊บนี่ครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ฮะข้างในก็จะมี
อาหารครับก็จะมีเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวดิบครับเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ากับดักนี้จะดึงดูดเข้าไปฮะโอเคข้างในก็จะมีข้าวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองหาเหยื่อดูฮะเดี๋ยวเราจะลองเป็นไก่ละกันนะครับผมเพราะว่าไก่มันตัวเล็กมันเข้าได้นะไก่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคปั๊บอ่ะลองจูงมันดูครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับรอดูผลนะมันไม่เข้าวะหรือว่าต้องรอตัวอื่นไปแล้วเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะแตกหนึ่งฮะคุณผู้ชมนี่ติดกับดักเลยทีเดียวฮะออกไม่ได้แล้วจังหวะนี้ปิดตายโอ้โหน่าสงสารจังเลยครับเจ้าไก่น้อยนะโอ้โอเคมันก็จะไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็รอวันมหารครับรอความตายนะโอเคเอ้ยผิดเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เอ้ยมันมี2แบบเหรอวะหรือยังไงอ้าวเดี๋ยวนะอ้าวผมรั่วเลยฮะ เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมก็งงอยู่ไอผมเอาอันที่2วางเนี่ยเหรอเออผมเอาอันที่2วางอันที่2มันเป็นเหมือนกับดักยังไงวะโอ้ผมก็ว่าอยู่ครับทำไมแบร์แท็บมันเป็นงี้วะเอ้ยขออภัยด้วยครับอันนี้คือแบร์แท็บนะเป็นกับดักหมีนะขออภัยด้วยครับโอ้มึนนิดหน่อยสับสนนิดหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวลองกับไก่ตัวนี้ดูมาเนี่ยไปแล้วเป็นกับดักหมีฮะเอาแล้วฮะโอ้โหตายเรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้คงไม่แตกหรอกครับอาจจะแค่เจ็บปวดนิดหน่อยนะนี่ครับลองกับไก่ดูนะโอ้โหไอ้นี่ก็ติดรัวเกินโอ้โหดูครับไปไหนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับติดอยู่กับกับดักหมีฮะน่าจะทรมานน่าดูครับเอออันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกรงเฉยๆนะไอ้กับดักเคจเนี่ยเดี๋ยวลองกับตัวอื่นดิอย่างเช่นหมูเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะติดปะวะผมว่าติดแหละคนก็ติดเฮ้ยผมเสกมาทำมะเขือเลยวะผมว่าคนก็อุ้ยติดเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้ลองกับหมูดูนี่ครับแปะเรียบร้อยฮะเอ้ยติดกับดักเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวลองกับตัวเองดูมันไม่ติดกับดักให้วะเดี๋ยวทำไมผมไม่ติดกับดักอ่ะฮัลโหลทำไมผมไม่ติดกับดักวะงงเลยหรือมันเป็นกับดักจับสัตว์วะเนี่ยไอ้แบแท็บน่าจะใช่แหละมั้งครับเอ้ยมันก็น่าจะใช้กับคนได้นะเอองงวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ตามชื่อเลยฮะแบแท็บก็ตามชื่อเลยเป็นกับดักหมีฮะเราไม่ได้เอาไว้จับคนนะแต่มันก็เอาจับคนได้ไม่ใช่หรอวะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะโอเคอันนี้เป็นกงอันนี้น่าจะรู้แหละนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดิจะโดนเฮ้ยได้ไงวะโดนจับผมโดนจับเอาหลุดได้ไงวะเดี๋ยวรั่วเลยโอ้อันนี้ก็เป็นกงฮะเป็นกงขังเฉยๆมั้งก็ข้างในก็เป็นของล่อมั้งนะแล้วก็ให้สัตว์เข้าไปในนี้แล้วก็โดนขังครับผมแค่นั้นแหละคงไม่มีอะไรมากมายฮะเดี๋ยวลองดูโอ้ขนาดตัวผมยังโดนขังเห็นไหมผมก็จะออกไปไหนไม่ได้ฮะแต่เราก็สามารถกระโดดแล้วก็ออกมาจากกรงได้ไอ้โคตรเฟี้ยวเลยนะฮะโอเคมากับดักต่อมาเป็นเฟรมแท็บนะครับหรือว่ากับดักไฟนะครับผมอันนี้อันตรายแน่นอน 100% ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะโอเคฮะนี่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นปุ่มอ่ะเออโอ้ยไฟนี่คือถ้าเราเข้าใกล้นี่คือไฟมันจะพ่นออกมาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ถือว่าอันตรายมากๆเลยฮะถ้าคุณผู้ชมเดินอยู่แล้วคุณไม่ได้สังเกตที่พื้นเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นโกสต์ไรเดอร์ก็เป็นได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูดิเฮ้ยโอ้โหทำไมไฟไม่ไหม้ตัววะเฮ้ยไอ้ทำไมมันไฟมันไม่ไหม้ตัวผมวะมันแค่เลื่อนรถอะเอ้ามันเป็นกับดักไฟจริงปะวะเดี๋ยวลองกับหมูดิ
กับดักไฟจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวกับดักไฟจีนแดงไหมเนี่ยโอ้โหมันเป็นไฟนะเว้ยมันต้องไหม้ไอ้บ้ามันต้องไหม้แบบตัวไหม้อย่างเงี้ยติดกำแพงอ้าวทำไมมันติดกับน่าจะติดกำแพงได้นะถ้าติดกำแพงได้ผมว่ามันจะเฟี้ยวมากอะไรเงี้ยเอาไว้ทำกับดักแบบเป็นด่านได้เข้าใจไหมเออแปลกดีเนาะนะครับกับดักไฟแต่ว่าไฟไม่ไหม้ตัวเอ้ยผมรั่วเลยฮะโอเคนะฮะกับดักต่อมาก็จะเป็นสติ๊กกี้บล็อกฮะหรือว่าเป็นบล็อกเหนียวบล็อกเหนียวฮะอันนี้น่าจะเป็นกับดักจับเฉยๆมั้งดักจับอ่ะโอ้นี่ไงโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันเหนียวจริงมันเหนียวเกินไปแล้วนะเดี๋ยวๆยิ่งกว่าแบร์แท็บอีกมั้ยเนี่ยดูครับนี่ฮะเราก็จะติดสถานะจัมบูทจัมบูทแล้วก็สโลเน็ตซึ่งเราเนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยนอกจากจะทำลายกับดักทิ้งนะฮะโอ้ยของหมดว่ะเวรกรรมโอเคครับกับดักสุดท้ายก็จะเป็นสไปครับหรือว่าเป็นน้ำน้ำอัดลมเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้ว นะสไปก็จะเป็นกับดักน้ำนะฮะโอเคอ่ะลองวางดูเฮ้ยอันเนี่ยเห็นไหมดูเอ้าหมดแล้วเหรอนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะผมว่าเกมหมดดีกว่าตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวลองกระหมูดูอ่ะมาแล้วนี่เป็นไงโอ้โหกับดักน้ำอ่ะอันตรายมากๆนะโดนทีลุกเรื่องเลยอ่ะนะนี่เลยเห็นไหมเออนะครับแต่ผมสงสัยว่าเอ้ยเออมันเป็นหนามไม้หนามไม้ก็คมนะบอกไว้ก่อนนะครับทำเป็นเล่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นหนามเหล็กหรือว่าอะไรครับเป็นหนามไม้ก็หนามไม้ก็ถือว่าคมอ่ะพูดจริงๆที่หนักกว่านั้นเสี้ยนตำเนี่ยแหละโอ้โหถ้าโดนทีนี่แบบถ้าเสี้ยนตำนะโอ้โหแม่งเจ็บปวดนะฮะโอเคก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับกับดักอัตโนมัติสุดแสนอันตรายของผมนะครับมันก็อัตโนมัติแหละเห็นปะล่ะก็อย่างตัวอย่างมีให้ดูเนี่ยถ้าเหยื่อเข้าไปเนี่ยไฟก็จะพ่นออกมาอัตโนมัติเห็นไหมอย่างเช่นกับดักไอ้เนี่ยกับดักน้ำเห็นไหมถ้าเราเข้าไปกับดักก็จะทำงานครับผมเห็นปะเหมือนเปิดปิดประตูอะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ